วิภาวีสีทองทำอะไรทำไมคนเกาหลีทีมงานข้างสนามต้องยกมือไหว้แบบไทยสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง NN s p o ิ t LIGHT แต่ก่อนจะไปรับชมรรบฟังฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวอลเลยบอลของเรากันนะคะ สำหรับความหลงการแข่งขันวอลเลย์บอลโคโววีลิกระเลต้ในวันที่31มกราคม2 5 6 7นนะคะที่ทีม2วิภาวีเจอกับทีม AI Pe p ปเปอร์ซึ่งในเกมนี้ค่ะก็ไม่ทำให้ผิดหวังอีกเช่นเคยนะคะเอาชนะไปได้3ต่อ1เซตด้วยคะแนน25ต่อ20 25ต่อ22 2 2ต่อ25และ25ต่อ17ซึ่งดาอินค่ะมือเซตได้ MVP โมมาทำไปได้20คะแนนไฮโอจินทำไปได้19คะแนน น้องสองวิภาวีทำไปได้12คะแนนและยาสมินทำไปได้ถึง29คะแนนสำหรับในเกมที่ผ่านมานะคะเชื่อว่าแฟนๆวอลเลย์บอลหลายกลุ่มหลายคนนะคะก็คงจะได้เห็นถึงความผิดพลาดในการเล่นของทีมฮุนไดไปแล้วบ้างซึ่งก็หวังว่าในเกมหน้านะคะที่จะเจอกับเลสปาร์กในวันที่4กุมภาพันธ์2 5 6พจะพัฒนาตรงจุดๆนั้นค่ะ สำหรับเรื่องรลวที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกึ่งช็อตที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยเป็นช็อตความน่ารักของทีมงานเกาหลีแล้วสองวิภาวีนะคะเป็นจังหวะที่ทักทายกันก่อนที่ทีมงานข้างสนามจะเป็นฝ่ายทักททยสองวิภาวีก่อนโดยการยกมือไหว้แบบไทยคะ่ะทำหลายคนถนึงกับอึง้งคนเกาหลีกลายเป็นคนไทยซะแล้วแต่วิภาวีนะคะกลับกลายเป็นฝ่ายโค้งคำนับประดุดดังเป็นคนเกาหลีสลับกันเลยซะงั้น ก่อนที่สุดท้ายนะคะวิภาวีจะยิ้มหวานทักทายและสวัสดีแบบไทยกลับเช่นกันเรียกว่าตอนนี้นะคะคนเกาหลีขาดต่างซึมซับความน่ารักของคนไทยไปแล้วล่ะคะ่ะย้อนกลับมานะคะในวันที่แข่งในแมตช์ล่าสุดกับ AI เชื่อได้ว่าความผิดพลาดค่ะหลายๆคนคงเห็นกันอยู่แล้วและหลังจบเกมนะคะฮโยจินค่ะได้พูดกับวิภาวีผ่านไลฟ์ว่ามาพูดคุยกันให้มากกว่านี้ในีระหว่างเกมเราต้องการการตอบสนองที่รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ เธอปลูกฝังความมั่นใจให้โดยพูดว่าเรามีข้อผิดพลาดที่น่าเสียดายอยู่บ้างแต่เราสามารถเอาชนะม,มันได้ไฮโยจินค่ะแล้วก็กอดตบหลังวิภาวีหลังจากการพูดคุยนะคะสำหรับตารางคะแนนล่าสุดอันดับหนึฮุนไดมี61คะแนน2อพิงสไปเดอร์มี56คะแนน3 g ม c ีเอคาวเทคมี43คะแนน4เลสปาร์คมี39คะแนน5 i b ไมี33คะแนน หกไา a s s มี28คะแนนซึ่งเอาชนะทีม ai p a p ป r มาได้นะคะเก็บ3คะแนนรวดค่ะและ7 ai paper มี7คะแนนเท่าเดิมและสำหรับในวันที่4กุมภาพันธ์สองพนา้นะคะเวลา14นาฬิกาฮุนไดค่ะจะเจอกับเลสปาร์กนะคะและทั้งหมดก็คือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้อย่างไรก็ตามฝากส่งแรงเชียร์แรงใจให้สาวไทยของเรากันทุกนัดด้วยนะคะ แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ